โมซาร์ทไวโอลินโซนาต้าหมายเลข21ในบันไดเสียง E minor ถูกประพันธ์เมื่อปี1778ซึ่งเป็นบทประพันธ์บทหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นบทประพันธ์ที่โมซาร์ทได้เขียนขึ้นในช่วงที่แม่เขาเพิ่งเสียชีวิตซึ่งมันทำปกตินะโดยปกติโมซาร์ทเนี่ยเวลาไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใดหรือจะโศกเศร้าหรือจะทุกข์ร้อนอย่างไรก็ตามโมซาร์ทมักจะเขียนดนตรีที่มีความสนุกสนานแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยมีความเศร้าในบทเพลงเท่าไหร่นักแต่ไวโอลินโซนาต้าหมายเลข21 in E minor นี้แสดงถึงเบื้องลึกๆถึงความทุกข์ความระทมทุกข์ของโมซาร์ทออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านลองรับฟังและรับชมดูเผื่อว่าจะได้รับรู้สึกถึงอารมณ์อันสะเทือนใจของโมซาร์ทณขณะนั้นลองดูนะครับ